สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็กลับมาเจอฟ้ากันอีกแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยคือฟ้าอยู่ไต้หวันเป็นคืนสุดท้ายแล้วไหนๆเราก็มาแล้วนะคะฟ้าก็เลยจะมาพาทุกคนนะคะไปช้อปปิ้งเครื่องเขียนที่ไต้หวันกันค่ะก็ที่เราจะไปนะคะก็คือเป็นซีเหมือนติงค่ะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมเรานะคะก็มีร้านเครื่องเขียนอยู่ร้านนึงมั้งที่ฟ้าเจอมันก็ลงไปลึกๆหน่อยแต่ว่าของมันน่ารักมากนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปค่ะเมื่อคืนนี้นะคะฟ้าก็ได้ไปเจอร้านนะคะแล้วก็ได้ซื้อมา1 2 3 4 5 6 6อย่างนะคะลองซื้อมาดูก่อนนะก็นี่เลยเป็นพวกสติ๊กเกอร์เห็นไหมว่ามันน่ารักมากเลยนี่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 นะคะแล้วก็เป็น masking tape ค่ะเป็นซูมิโกะกุราชิอันนี้แล้วก็เป็นอันนี้เหมือนเป็นกระดาษโน้ตนะคะก็นี่ซื้อมาแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปซื้อกันต่อโอเคโรงแรมของเราอยู่ในซอยนี้ค่ะมันก็เหมือนจะเป็นอันนี้เลยด้วยซ้ำไหมเอ้ยเดินไปนิดเดียวแล้วก็ข้ามถนนโปรตีเราจะข้ามตรงนู้นแล้วก็ไปฝั่งนู้นคือซีเหมือนติงแต่ว่าร้านเครื่องแกะเราอ่ะจะอยู่แถวๆนั้นนั่นๆๆแต่ว่าตอนนี้เราจะไปร้านชาบูก่อนนะคะเราก็จะไปหาร้านก่อนเราจะไปกินชาบูหม่าล่าเดี๋ยวกินเสร็จจะกลับมาหาช็อปเครื่องเขียนนะคะตีเราอยู่ในภารกิจตามหาร้านชาบูนะคะคือเฮียพากันมาก่อนแล้วแต่ว่าเขาก็ส่งโลเคชั่นมาแล้วก็ให้เราเดินตามซึ่งเราจะเจอมั้ยร้านกาชาปองค่ะมาต่อไปต่ออย่าเพิ่งหาร้านชาบูก่อนมากาชาปองแมปไปทางไหนแล้วคือที่พักเราดีมากจริงๆนะทุกคนคือแค่ข้ามถนนมาก็ถึงซีเหมือนติงอ่ะคือแบบมันเป็นที่ที่แบบมาได้ทุกวันเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครแบบสมมติว่ามีทริปไต้หวันอย่างเงี้ยเราไปเที่ยวที่ไหนมาก็แล้วแต่แล้วกลับมาโรงแรมเงี้ยแล้วตอนเย็นตอนกลางคืนอ่ะเราก็มาซีเหมือนติงอันเนี้ยมันดีนี่คือร้านเครื่องเขียนของเราคือมันอยู่ในหลืบแบบนี้นี่เราอาจจะไม่ได้ถ่ายเยอะนะคะฟ้าต้องรีบเลือกเพราะร้านจะปิดแล้วหรือยังเปิดนี่พ่อไม่ได้นะก็เทปอะไรอย่างเงี้ยเต็มเลยสามทุ่ม49แล้วนะคะทุกคนนั่นเนี่ยเราเพิ่งมาเราก็บีบเราจะไม่โชว์เยอะเราจะค่อยไปฮอให้ดูอีกทีนึงนะคะที่ไทยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอฟ้าอีกแล้วนะคะก็อย่างที่ฟ้าบอกในคลิปที่พาไปซื้อเครื่องเขียนที่ไต้หวันนะคะว่าเดี๋ยวฟ้าจะถ่ายให้เห็นแบบตอนซื้อนิดเดียวเพราะว่าฟ้าจะมาเปิดถุงช็อปมาห่อของที่ได้มาเนี่ยตอนที่ฟ้าถึงไทยนะคะแล้ววันนี้ก็คือฟ้าเพิ่งกลับมาจากสนามบินถึงบ้านปุ๊บฟ้าก็มาถ่ายเลยนะคะเพราะว่าคือจริงๆแล้วมันไม่ต้องรีบก็ได้แต่เพราะว่าฟ้าจะเอาไปใช้แล้วนะคะเพราะพรุ่งนี้ฟ้าจะไปโรงเรียนเผื่อไปแบบไปแจกเพื่อนไปอะไรแบบนี้นะคะฟ้าก็เลยต้องรีบมาถ่ายก่อนนะคะไม่งั้นกว่าจะได้ถ่ายทีก็หลายวันเลยนะคะก็ฟ้านะคะก็จะมาเปิดให้ดูว่าฟ้าเนี่ยไปช็อปอะไรมาบ้างนะคะฟ้าก็มีแบบเป็นช็อปวิดีโอให้ดูแหละว่าตอนที่ฟ้าไปซื้ออ่ะคือเป็นยังไงแต่ว่าคือฟ้าไม่รู้ชื่อร้านนะคะเพราะว่าคือมันบังเอิญคือที่พักฟ้าโรงแรมฟ้ามันอยู่ตรงข้ามซีเหมือนติงเลยซึ่งซีเหมือนติงอ่ะมันเป็นเหมือนแบบ
ตลาดเป็นย่านของวัยรุ่นซึ่งก็คล้ายๆพวกฮาราจูกุอะไรแบบนี้ของญี่ปุ่นเลยนะคะคือย่านนั้นนะคือดีมากบันเทิงมากแล้วฟ้าก็ไปทุกคืนที่ฟ้าพักเลยนะคะแล้วทีนี้ฟ้าเดินไปคืนที่2ฟ้าก็เห็นแบบมันมีร้านที่แบบลงเหมือนลงรูไปอะฟ้าก็แบบตอนแรกจะมองข้ามแล้วทีนี้เราเดินไปดูทุกคนคือมันเป็นอาณาจักรเครื่องเขียนคือเครื่องเขียนน่ารักมากแต่ว่าฟ้าไม่รู้ชื่อร้านนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกพูดแล้วดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าฟ้าได้อะไรมาบ้างนี่เลยค่ะทุกคนที่ฟ้าได้มานะคะคือฟ้ารู้สึกว่าในร้านนี้ของที่เป็นแบบซูมิโกะอะเยอะนะฟ้าก็เลยแล้วฟ้าเป็นคนที่ชอบซูมิโกะพอดีมันก็เลยแบบโปะเช็ดเลยนะคะก็อย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นกระดาษโน้ตค่ะเป็นซูมิโกะกุราชินะคะนี่ซึ่งมันเป็นกระดาษโน้ตที่แบบได้เป็นปึกๆแบบนี้คือในนี้เขาจะมีหลายลายด้วยนะคะไม่ใช่แบบลายนี้ลายเดียวแล้วก็ได้แบบได้เยอะมากเลยแบบประมาณเขาเขียนว่าได้320เลยนะ320แผ่นทุกคนต่อไปจะเป็น masking tape นะคะซึ่งฟ้าซื้อมา3อันก็นี่เลยคือน่ารักมากทุกคนอันนี้เป็น masking tape ของซูมิโกะกุราชินะคะนี่แล้วก็อันนี้เป็นซูมิโกะเหมือนกันแต่เนี้ยคือน่ารักมากทุกคนเนี่ยเป็นน้องหมาน้องหมากับน้องแมวทุกคนอันนี้คือแบบเยอะมากแบบนี้นี่ฟ้าแพ้สติกเกอร์มากแล้วเขาแบบมีให้เลือกเป็นแผงๆเลยแล้วเราก็เลือกแบบเมามันมากเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวฟ้าจะมาให้ดูอันนี้เป็นเซตสัตว์รวมนะคะคือสีน่ารักมากแล้วคือแบบแต่ละตัวคือน่ารักมากอันนี้ฟ้าเลยซื้อมา2แผ่นนะคะคือน้องเขาน่ารักจริงๆอันนี้คือเห็นก่อนแล้วสะดุดตาก่อนเลยต่อไปจะเป็นเซตน้องหมีขาวกับน้องหมีน้ำตาลค่ะนี่อันนี้ก็น่ารักแล้วก็ฟ้าว่าถ้ามาตกแต่งแพนเนอร์เนี่ยน่าจะสวยมากๆเลยแล้วก็แบบน้องเขาแบบหมีปาร์ตี้อ่ะเป็นแบบมีฮาโลวีนมีอะไรต่างๆนะคะต่อไปจะเป็นเซตที่แบบลายเส้นสวยๆไม่ใช่ลายเส้นสวยๆคือมันก็สวยทุกอันแต่มันจะเป็นแบบลายเส้นที่แตกต่างนะคะจะเป็นลายเส้นแบบดูคลาสสิกแบบนี้นี่ทุกคนคือน่ารักมากนี่ฟ้าก็ซื้อมา3แผ่นนะคะคือสติกเกอร์ที่ฟ้าซื้อมาทั้งหมดอ่ะ18แผ่นอันนี้เป็นน้องแมวกับน้องไก่น่ารักมากเหมือนกันนะคะก็ซื้อมา2แผ่นคือส่วนใหญ่จะซื้อมาแบบ2แผ่นซื้อเป็นคู่อันนี้เป็นน้องหมาค่ะหมากับแมวคือน่ารักมากเลยอ่ะคือทุกคนคือบางทีอ่ะเวลาในกล้องมันจะดูแบบเพี้ยนๆหน่อยแต่คือของจริงอ่ะน่ารักทุกอันเลยแล้วก็ต่อไปเป็นซูมิโกะค่ะคือฟ้าชอบซูมิโกะนะคะฟ้าก็เลยจะซื้อพวกเนี้ยเยอะหน่อยนี่ทุกคนคือน่ารักมากคือต้องไม่กล้าใช้แน่นอนเลยเพราะมันรู้สึกแบบเสียดายนะคะอันนี้เป็นเซตแบบพวกเหมือนน้องๆทำขนมนี่มีแบบมีสัตว์หลายตัวเลยทำขนมแล้วก็แบบมีขนมตกแต่งนะคะอันนี้คือฟ้าจะต้องรีบพูดนิดนึงนะเพราะว่าแสงจะหมดแล้วอันนี้เป็นน้องที่ลายเส้นหนาๆนิดนึงแต่คือเขาสวยนะทำไมฟ้าเพิ่งมาเปิดดูอ่ะคือทำไมฟ้าไม่ซื้ออันนี้มา2แผ่นเสียดายต่อไปอันนี้จะเป็นน้องที่แบบเหมือนเจลลี่ค่ะนี่เอากลับด้านนี่น้องเขาเป็นแบบคือสีจริงอ่ะจะดูพาสเทลแล้วก็ดูเจลลี่มากๆเพราะว่าเป็นสติกเกอร์ใสๆที่แบบพาสเทลคือมันน่ารักแล้วก็มีวิงวิงด้วยนะคะก้อนนี้เป็นเซตน้องสัตว์ทะเลแบบนี้แล้วก็จะบอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะฟ้าไม่ได้ซื้อจากไต้หวันค่ะนี่เลยคือแบบน่ารักมากแล้วคือฟ้าเจอที่ไหนรู้ไหมฟ้าเจอที่มิสเตอร์ DIY คือที่ฟ้าบอกว่ามีมิสเตอร์ DIY มาเปิดอยู่ใกล้ๆบ้านฟ้านะคะสาขาใกล้ๆเลยก็นี่คือแบบน่ารักมากจากมิสเตอร์ DIY นะคะถ้าใครเจอเนี่ยรีบซื้อเลยนะอันนี้คือฟ้าแบบรีบแบบต้องได้ต้องเอาต่อไปนะคะจะเป็นของที่ออกจากเครื่องเขียนและขอแถมนิดนึงอันนี้นะคะเป็นลูกอมชานมไข่มุกค่ะซึ่งเขาจะเป็นเหมือนแบบเม็ดไข่มุกแล้วก็เชือกอะไรล่ะเคลือบช็อกโกแลตนะคะคือตอนแรกฟ้าก็ไม่รู้จักหรอกแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าอร่อยฟ้าก็เลยซื้อตามมานะคะนี่แล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะรู้แหละว่าฟ้าชอบก็คือพวกเหล่าเครื่องรางนะคะนี่คือฟ้าได้ซื้อตั้งแต่วันแรกแล้วก็เป็นสถานที่แรกที่ไปเที่ยวเลยคือวัดหลงซานะคะนี่เป็นพวกนี้น่ารักมากคือฟ้าชอบเครื่องรางมากเลยอะไม่รู้เป็นอะไรไปที่ไหนก็ต้องซื้อเครื่องรางนี่แล้วก็เป็นอันนี้จะบอกว่าการซื้อเครื่องรางที่วัดนี้นะคะคือสนุกสนานมากเขาจะเป็นแบ
เป็นร้านใหญ่ๆเลยแล้วก็เป็นพวกแบบป้ายต่างๆแล้วก็มีตัวอย่างเครื่องรางให้ดูแล้วก็มีแผ่นให้ดูแบบพวกช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องอะไรแล้วก็มีเบอร์ไหนช่วยเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เขียนจดๆๆสั่งก็คือบ้านฟ้าสั่งไปเยอะมากคงแบบมันมากทุกคนแล้วก็แบบเอานี้ด้วยเอาเลข792อันอะไรแบบนี้คือสนุกมากนะคะคือก็จะมีประมาณนี้แหละนะคะก็คือร้านเครื่องเขียนเนี้ยเป็นร้านเครื่องเขียนที่ฟ้าไปเจอโดยบังเอิญมากๆแบบคือไม่รู้เลยว่าจะเจอแล้วฟ้าก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่เจอถ้าสมมติว่าไม่เจอร้านนี้ฟ้าก็ไม่รู้แล้วว่าเราจะไปเจอเครื่องเขียนจากไหนเพราะว่าเท่าที่ฟ้าดูอ่ะมันไม่มีร้านเครื่องเขียนเลยนะคะแต่ว่าในร้านนี้พอเจอปุ๊บก็คือของเยอะมากก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย